ก็สวัสดีทุกคนนะพบกับผม My Delight Forty เนาะวันนี้นะฮะผมจะมาแจกหมดนะฮะแจกหมด Star Delivery นะซึ่งเป็นตัว APK สำเร็จรูปนะฮะข้างในก็จะมีหมดภาษาไทยนะต้องบอกก่อนว่ายังน่าจะยังไม่ได้แปลคุยแปลอะไรเราก็ไปดูกันดีกว่านะยังไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่านะแล้วก็จากคลิปที่แล้วมีน้องถามมีประเด็นเกิดขึ้นว่าทำไมใช้วิธีที่ผมลงคลิปไปเมื่อครั้งก่อนนะว่าทำไมถึงลงตัวหมดไม่ได้นะผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นตัวหมดที่แบบว่าเป็นสำเร็จรูปมาที่เขาทำหมดมาแล้วอะไรเงี้ยนะเราน่าจะไปเสริมตรงนั้นไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะก็คือบางคนเขาทำแล้วได้นะแต่บางคนทำไม่ได้ทางที่ดีคือคุณหนุนเจฟีนะเอ้ยไม่ใช่คุณหนุนเจฟีซื้อเกมของเขามานั่นแหละฮะเนาะแล้วก็มาแก้หมดเองอะไรจะดีกว่านะแล้วก็การที่เราลงหมดเองเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีบั๊กเหตุอะไรด้วยนะเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะไม่มีบั๊กที่เด้งอะไรพวกนั้นด้วยนะแล้วก็ไม่มีบั๊กเสียงหายนะแต่หมอดหน้าตาที่ลงเองเนี่ยยังประสบปัญหาคือว่าพอลงแล้วเนี่ยมันยังมีเสียงหายอยู่นะวันนี้ผมก็เลยจะมาแจกหมอดสำเร็จรูปที่แบบว่ามีภาษาไทยนะมีหมอดหน้าตาในเมสเนาะแล้วก็เสียงดนตรีไม่หายนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะไว้ข้างล่างนะฮะก่อนอื่นเราก็โหลดมันเลยเนาะเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะไว้ข้างล่างเนาะมาเลยลูกพี่น่าจะโหลดแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะโหลดโหลดแยกโหลดเองนะรับโดยตรงไปเลยแล้วกันดาวน์โหลดโดยตรงนะฮะน่าจะเห็นว่าตัวไฟล์ก็มีอยู่นะประมาณ113เมกะเลยนะก็ถือว่าไม่เยอะนะเดี๋ยวเราดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งนะฮะใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้เนาะตอบได้ผมจะตอบให้นะถ้าตอบไม่ได้ก็รอนิดนึงนะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วกันคือมีน้องหลายคนมาบอกพี่อยากได้หมดหน้าตาแล้วก็คือที่จริงมันทำได้นะไอ้ตัวเกมที่ซื้อเอาแล้วก็เราลงหมดหน้าตาแล้วมีวิธีทำให้เสียงมันไม่หายมันทำได้นะแต่ผมขอดูอีกสักพักนึงก่อนแล้วกันว่าคือมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่าวิธีที่ผมเห็นมาหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดมีเดี๋ยวผมจะนี่ลงให้ถ้าเกิดปัญหาแล้วไม่มีก็น่าจะเป็นวิธีที่ยากๆนิดหนึ่งนะโอเคไปดูดาวน์โหลดนะมันก็อยู่ในดาวน์โหลดนั่นแหละนะโอเคนะฮะ SV 1.12 นะฮะน่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะที่มีการอัปเดตใน Play Store ไปเนาะโอเคตั้งให้เรียบร้อยนะฮะทำไม่ยากเนาะดิ้งก็อยู่ข้างล่างเลยเล่นได้ปกติเซฟไม่หายนะฮะติดตั้งแล้วเซฟไม่หายเนาะคือเขาแยกไฟล์ไว้นะถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับไฟล์เซฟก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมกันเลยนะฮะโอเคเราก็เข้ามาในเกมนะฮะเสียงดนตรีตอนเริ่มต้นมีนะตัวที่ผมติดตั้งไปเมื่อกี้นะฮะโอเคมันให้ตอนแรกมันมาจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ให้เพื่อนๆนะเปลี่ยนตรงนี้นะฮะคือมันก็คล้ายๆเหมือนเราลงหมดเองนั่นแหละนะแต่คือเขาทำแบบสำเร็จรูปมาให้เลยก็คือติดตั้งแล้วเล่นไปเลยอะไรอย่างนี้นะส่วนน้องๆคนไหนที่รอเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะลงหมดอื่นๆหมดม้าหมดอะไรอย่างเงี้ยนะหมดสัตว์กี่หมดอาวุธอะไรอย่างเงี้ยหมดมันมีเยอะมากครับเนาะแค่เราต้องหาไฟล์ให้เจอเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าไฟล์ไหนคืออะไรลงหมดไอ้นี่ลงหมดอันนั้นคืออะไรยังไงอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็รอกันหน่อยนะเนาะเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะก็จะทำเท่าที่ทำได้นะต้องขออภัยด้วยถ้าใครที่รออยู่นะโอเคไปดูกันนะภาษาไทยรึเปล่านะสวัสดีไหมนะฮะโอเคภาษาไทยนะคำพูดเนาะเธอเคยเห็นเจ้าแมวตัวนี้มาก่อนไหมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเควสของอะไรกันด้วยเนาะโอเคคุยคือตามที่ผมคิดไว้ถ้าเกิดมันไม่แปลเควสจริงๆอ่ะเราน่าจะไปหาพวกหมดอะไรที่แปลเควสมาเลยแล้วเราเอามาใส่เองนะฮะใส่เพิ่มเข้าไปนะก็คือทำแบบวิธีเดิมนะที่ผมเคยบอกไว้เนาะโอเครับเองมาก่อนนะฮะภาษาไทยบ้านต่อไปก็ไปดูหน้าตาตัวละครสาวๆนะฮะหนุ่มๆทั้งหลายเนาะโอเคไปดูกันนะฮะเสียงดนตรีมีฮะเนาะเกมนี้ไม่มีเสียงดนตรีนี้แย่เลยเนาะไปดูกันฮะ
เสียงดนตรีมันค่อนข้างพอไงนะชอบผมชอบมากเลยเสียงดนตรีกินนี้มาดูหนึ่งปึ๊บมันถูกล็อกนะฮะภาษาไทยนะตัวเควสยังเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่พูดถึงเควสอ่ะคือถ้าเกิดเราอ่านจาก NPC นี่เราจะรู้อยู่แล้วไงว่าเขาให้ทำอะไรอย่างนี้นะฮะอ่านจากจดหมายคือจะรู้อยู่แล้วว่าเขาให้ทำอะไรยังไงเนาะไปก็รอเวลานะฮะรอเวลาชาวบ้านออกมานะสาวๆออกมานะที่จริงมันมีหมอดเข้าบ้านก่อนไอตอน7โมงเลยนะคือผมไม่อยากดูไงกว่าอยากพยายามให้เล่นตามเกมมากที่สุดเนาะไม่อยากให้ไปลงหมอดพวกโกงเกมอะไรพวกเนี้ยมันไม่สนุกหรอกนะเดี๋ยวก็เบื่อเนาะอยากให้เล่นตามเกมอ่ะไอพวกหมอดภาษาไทยก็คือช่วยเพราะเราอยากรู้เนื้อเรื่องแต่เราไม่รู้ไงเราไม่เก่งภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเนาะเรื่องตัวละครเรื่องหน้าตาตัวละครผมก็ว่ามันไม่ค่อยผิดหรอกเพราะมันไม่มีผลอะไรต่อเกมนะผมว่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปลงหมอดโกงนู่นโกงนี่นะโกงเงินโกงทองคือที่จริงมันมีวิธีอยู่แล้วล่ะมีวิธีที่แบบว่าไม่ต้องลงหมอดก็สามารถมีเงินได้นะมีสูตรโกงที่เกมเขาทำไว้ให้นะฮะเผื่อที่ใครอยากจะเล่นแบบรัดรวบนะบางคนโอ้โหไปโกงซะแบบแล้วจะเล่นอะไรเงี้ยแบบอยู่ๆแบบเกิดมาแล้วมีเงิน10ล้านเลยก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะโอเค8โมงแล้วต้องรอ9โมงนะอเล็กน่าจะออกมาแล้วนะฮะเนี่ยอเล็กนะฮะหน้าตาใหม่นะโคตรหล่อเลยนะฮะเป็นวันที่เหมาะกับการเล่นคว้างบอลนะว่าไหมนะฮะแต่แค่หวังว่าจะมีคนเล่นคว้างบอลด้วยกันมาอยู่เมืองแบบนี้ก็ต้องทำใจนะฮะโอเคต่อไปก็จะดูหน้าตาของตัวละครสาวๆนะครับเพนนีเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูมารุข้างบนด้วยนะเพราะผมดูแล้วเนี่ยหน้าตาอนิเมะเนี่ยของเพนนีค่อนข้างน่ารักนะฮะแล้วก็มารุข้างบนนี่เป็นสาวผิวแทนที่น่ารักเหมือนกันนะสาวแป้นผิวแทนนะส่วนตัวชอบมากนะโอเคเพนนีน่าจะกำลังจะเดินออกมานะฮะนี่ไงเพนนี่นะเห็นไหมฮะนะหน้าตาสดใสน่ารักนะฮะต่างจากเดิมเยอะนะพวกเราไม่มีโรงเรียนที่นี่นะฮะแต่ฉันทำมันให้ดีสุดเพื่อให้วินเซนต์นะโอเคเราก็ไปดูหน้าตามารู้กันต่อนะฮะเนาะคือหมอดตัวนี้ค่อนข้างครบฮะไม่ต้องไปเสียเวลาทำอะไรมากเนาะตอนนี้ก็มีคนเริ่มทำแบบว่าถ้าเกิดมีเวอร์ชันใหม่มาเนี่ยเขาจะทำเป็นสำเร็จรูปมาให้ติดตั้งแต่การลงหมอดเพิ่มเติมเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีบั๊กอะไรเกิดขึ้นไหมนะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะเพราะเราก็สามารถเพิ่มหมดไปได้นะตามวิธีที่ผมเคยบอกไปนะฮะคลิปที่แล้วเนาะโอเคมาดูหน้าตามารู้กันฮะอยู่ไหมวะมารู้ไม่อยู่มั้งไม่อยู่นี่แห้วเลยนะฮะไม่น่าอยู่อยู่ในบ้านนั่นไม่ใช่นะต้องรอเธอเดินออกมานะโอเคมันก็คงไม่มีอะไรละดูร้านค้าสิกดพูดคุยกับคนอื่นนะไงนะฮะก็เป็นภาษาไทยนะมารู้น่าจะมาแล้วโอเคคำสั่งในร้านค้าก็เป็นภาษาไทยนะฮะมารู้มาแล้วนะฮะแน่มารู้นะค่อนข้างน่ารักนะฮะฉันจะทำงานที่คลินิกนะฮาวเวิร์ดนะในวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะฮะเขาบอกว่าเขาชอบที่ฉันอยู่ช่วยในตอนที่อุปกรณ์การแพทย์เขาใช้งานไม่ได้โอเคสำหรับการแนะนำหมดตัวนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะฮะก็ใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรจะบอกอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้นะกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม